ท่านี้ยังไม่พอครับเพราะว่าเราจะเจาะลึกเรื่องนี้ลงไปอีกสิ่งที่เราจะเจาะลึกจากกรณีที่มีรายงานมีหลักฐานจากฝ่ายตะวันตกฝ่ายยูเครนฝ่ายเกาหลีใต้บอกว่ามีทหารเกาหลีเหนือถูกส่งเข้าไปในรัสเซียเนี่ยเราจะเจาะลึกต่อไปว่าแล้วเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะดูเหมือนฝ่ายยูเครนก็เตรียมแผนในการแก้เกมทหารเกาหลีเหนือเอาไว้แล้วเหมือนกันครับคือแผนในการรบก็คงต้องว่ากันไปนะครับแต่อีกหนึ่งแนวรบที่ยูเครนดูเหมือนจะเตรียมมาใช้กับทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้ก็คือการใช้สงครามจิตวิทยาครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ายูเครนดูจะจริงจังด้วยมีการเตรียมพัฒนาเพื่อที่จะส่งสารทำสงครามจิตวิทยาไปถึงทหารเกาหลีเหนือที่อาจจะเผชิญหน้ากับยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือก่อนหน้านี้ยูเครนมีโปรเจกต์ภายใต้โครงการ I want to live ครับก็เป็นโครงการที่โน้มน้าวให้ทหารรัสเซียยอมจำนนแล้วก็แปรพักมาอยู่ฝ่ายยูเครนเป็นโครงการที่มีมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เน้นไปที่ทหารรัสเซียกำลังพลกำลังเสริมของรัสเซียให้แปรพักมาแต่ว่าคราวนี้เมื่อฝ่ายยูเครนรวมถึงชาติตะวันตกชี้ว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าร่วมทำสงครามกับรัสเซียก็เลยมีการปรับแผนเพื่อโน้มน้าวทหารเกาหลีเหนือเพิ่มเติมมาด้วยครับและสิ่งที่โครงการนี้ทำก็คือการทำคลิปวิดีโอเนี่ยครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นแล้วก็จัดทำเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับเพื่อโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือทิ้งอาวุธแล้วก็เข้ามาอยู่ฝั่งยูเครนวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยว่าเป็นภาพที่ถูกระบุว่าเป็นค่ายเฉลยศึกที่ฝ่ายยูเครนเตรียมการเอาไว้ครับโดยบอกว่าเป็นค่ายเฉลยศึกที่ฝ่ายยูเครนปฏิบัติตามหลักการข้อตกลงระหว่างประเทศทุกอย่างยูเครนจะการันตีเรื่องของความปลอดภัยการันตีว่ามีอาหารมียารักษาโรคพร้อมดูแลคนที่มาเป็นเฉลยศึกฝั่งยูเครนโดยในวิดีโอระบุด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะมีทหารเกาหลีเหนือถูกส่งเข้าไปในรัสเซียกี่คนแต่ว่าค่ายเฉลยศึกของยูเครนก็พร้อมที่จะรับทหารจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกความเชื่อทางการเมืองนะครับในวิดีโอนี้ยังระบุตรงๆไปถึงทหารเกาหลีเหนือเลยนะครับมีการพูดในวิดีโอว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องตายแบบไร้เหตุผลในดินแดนต่างประเทศเลยนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรัสเซียนับร้อยนับพันคนที่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านของตัวเองเลยนะนี่เป็นสารที่วิดีโอนี้พยายามจะสื่อสารเพื่อโน้มน้าวทหารเกาหลีเหนือให้แปรพักนะครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เป็นโครงการที่ฝ่ายยูเครนทำมาตั้งแต่เดือนกันยายน2022เป็นโครงการที่พุ่งเป้าโน้มน้าวทหารรัสเซียหรือว่าผู้ที่ถูกเรียกเกณฑ์ก็คือพลเรือนเนี่ยแต่ว่าถูกเรียกเกณฑ์เป็นทหารกองหนุนให้แปรพักมาอยู่ฝ่ายยูเครนก่อนโดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการนี้กับคนรัสเซียในเดือนกันยายน2022ถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีทหารรัสเซียซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพลเรือนที่ถูกเรียกเกณฑ์ให้เป็นทหารกองหนุนตัดสินใจแปรพักผ่านโครงการนี้ประมาณ300คนครับรายงานยังระบุว่าโครงการนี้ยังใช้วิธีส่งใบสมัครเพื่อให้พลเมืองรัสเซียที่ถูกเรียกเกณฑ์เป็นทหารแปรพักมาอยู่ฝ่ายยูเครนโดยส่งใบสมัครไปแล้วกว่า 35,000 ใบโน้มน้าวว่านี่จะเป็นการรักษาชีวิตและจะไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามซึ่งในทางกฎหมายทหารเหล่านี้จำเป็นที่ต้องลงทะเบียนในลักษณะของการถูกจับเป็นเฉลยศึกนะครับไม่ใช่ผู้ที่สมัครใจแปรพักมาอยู่กับยูเครนคำถามที่ตามมาผมคิดว่าหลายคนก็คงจะถามคำถามเดียวกันว่าเออุตส่าห์ทำคลิปวิดีโอรูปแบบนี้แล้วกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือทหารเกาหลีเหนือในสนามรบเขาจะได้เห็นจริงหรอเขาจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่านี่ก็กลายเป็นสงครามจิตวิทยาที่ต้องการจะสื่อสารไปยังประชาคมโลกไม่ใช่ทหารเกาหลีเหนือเป็นหลักหรือไม่แต่คำตอบเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ากลไกในการทำสงครามจิตวิทยาโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือที่อาจจะไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครนอยู่ในสนามรบแนวหน้า
ในตอนนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายวิธีครับต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราย้อนนึกภาพไปถึงเกาหลีเหนือเนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศก็ทำได้ยากอยู่แล้วถ้าจะทำได้ก็เป็นวงจำกัดมากๆมีเว็บไซต์ไม่กี่เว็บไซต์ที่ทางการเกาหลีเหนือเปิดให้สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะไม่ถึงคนเกาหลีเหนือในเกาหลีเหนือแน่นอนหรือว่าในรัสเซียก็ตามเว็บไซต์ของโครงการนี้ถูกแบนในรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าถึงได้เนี่ยก็ต้องเข้าถึงผ่าน VPN และก็ยังไม่รวมว่าทหารเกาหลีเหนือจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในรัสเซียได้ไหมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานี่เรื่องแต่ว่าวิธีในการให้ทหารเกาหลีเหนือที่อยู่แนวหน้าเข้าถึงแคมเปญในการโน้มน้าวที่ฝ่ายยูเครนต้องการโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือเหล่านั้นแปรพรรคมาอยู่ฝ่ายของยูเครนเนี่ยก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีที่พื้นฐานเป็นวิธีที่ใช้ในสนามรบกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนโปรยใบปลิวไปยังพื้นที่ตั้งของทหารฝ่ายตรงข้ามหรือจะเป็นวิธีพื้นฐานไปมากกว่านั้นซึ่งเราอาจจะเคยเห็นภาพกันมาก่อนแล้วก็คือการใช้ลำโพงกระจายเสียงครับตั้งลำโพงขนาดใหญ่เปิดเสียงดังๆเพื่อให้เสียงโฆษณาโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือนั้นแปรพรรคมาอยู่ฝ่ายยูเครนดังไปถึงฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นวิธีแบบที่เราเคยเห็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็ใช้วิธีตั้งลำโพงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางฝั่งเกาหลีเหนือเพื่อเปิดสิ่งที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งเกาหลีเหนือของฝั่งเกาหลีใต้เพื่อเปิดเพลงเคป๊อปเพื่อเปิดเรื่องต่างๆสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังพลเมืองเกาหลีเหนือที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นวิธีที่ถูกใช้ในสนามรบและเป็นวิธีเรื่องจิตวิทยาครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเห็นออกมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างโชฮัมบุมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกาหลีใต้ออกมาระบุเลยนะครับว่าสงครามจิตวิทยาเนี่ยจะดูแคลนจะด้อยค่าก็อย่าเพิ่งมองไปแบบนั้นก็อาจจะมีผลเหมือนกันโดยเฉพาะต่อทหารเกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปยังรัสเซียขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญคนนี้ยังมองได้ว่าเกาหลีใต้ก็น่าจะมีบทบาทช่วยยูเครนทำสงครามจิตวิทยาต่อเกาหลีเหนือด้วยนะครับเพราะคงจะไม่มีใครมีความรู้เรื่องทำสงครามจิตวิทยาต่อเกาหลีเหนือได้ดีกว่าเกาหลีใต้แล้วเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของสหรัฐมองเรื่องนี้ว่านี่จะเป็นโอกาสในการศึกษายุทธวิธีที่เหมาะสมในการทำสงครามจิตวิทยาต่อทหารเกาหลีเหนือด้วยครับเขาอธิบายแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรานึกภาพในสนามรบแนวหน้าของสนามรบที่มีการประจันหน้ากันอยู่เนี่ยการสู้รบการทิ้งระเบิดมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา24ชั่วโมงขนาดนั้นมันจะต้องมีจังหวะพักมันต้องมีจังหวะรอการโจมตีมันต้องมีจังหวะการเตรียมการไอ้จังหวะที่ไม่ได้สู้รบเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่อาจจะมีการใช้สงครามจิตวิทยาอย่างเช่นในช่วงที่ไม่มีการรบไม่มีเสียงระเบิดก็อาจจะมีการนำลำโพงไปติดตั้งเพื่อแพร่กระจายเสียงโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือแปรพรรคมาอยู่ฝ่ายยูเครนด้วยก็ได้ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้ายูเครนเริ่มกลไกกระบวนการเรื่องสงครามจิตวิทยาที่พุ่งเป้าไปที่เกาหลีเหนือแล้วเนี่ยเกาหลีใต้นอกจากจะให้คำแนะนำแล้วเผลอๆก็ควรที่จะต้องส่งคนไปจับตาไปติดตามไปให้ข้อมูลเพื่อให้การทำสงครามจิตวิทยาของฝ่ายยูเครนต่อทหารเกาหลีเหนือเป็นไปอย่างตรงจุดและในขณะเดียวกันนี่อาจจะเป็นโอกาสที่เกาหลีใต้จะได้เรียนรู้ครับว่ากลไกการทำงานสงครามจิตวิทยาต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทหารเกาหลีเหนือเนี่ยแบบไหนจะได้ผลกันแน่เพราะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับว่าอะไรข้อมูลชุดไหนที่จะเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการทำสงครามจิตวิทยาแต่ถึงอย่างนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญมองในมุมกลับไปเหมือนกันนะครับว่าการทำสงครามจิตวิทยาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายยูเครนหรือแม้กระทั่งฝ่ายเกาหลีใต้ต้องมี
ความระมัดระวังในการเดินหน้าสงครามจิตวิทยาเพราะว่านี่อาจจะส่งผลกระทบในมุมอื่นๆตามมาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาเป็นมุมที่เรามองไปข้างหน้ากันนะครับแล้วก็ชวนคุยกันว่าทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรฝ่ายยูเครนบอกว่าจะเดินหน้าสงครามจิตวิทยามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บอกว่าพร้อมโอบรับเฉลยศึกชายชาวเกาหลีเหนือซึ่งหลายคนก็มองว่าโอ้โหปล่อยคลิปมาแบบนี้ทหารเกาหลีเหนือจะได้เห็นไหมไม่รู้แต่คนประชาคมโลกได้เห็นแน่ๆนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นสงครามจิตวิทยาที่ส่งถึงประชาคมโลกหรือไม่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีกลไกวิธีการที่อยู่หน้างานในสนามรบที่น่าจะมีกลไกสงครามจิตวิทยาเกิดขึ้นกับทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรัสเซียทำสงครามกับยูเครนเช่นกันแล้วก็มีการเรียกร้องว่าสงครามจิตวิทยาเนี่ยแหละที่ฝ่ายเกาหลีใต้น่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมน่าจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือยูเครนเพราะไม่มีใครรู้จักเกาหลีเหนือได้ดีกว่าเกาหลีใต้อีกแล้วทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงครับชวนคุยกันหน่อยเชื่อไม่เชื่อมองเรื่องนี้ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today